สวัสดีครับสมาชิกฟิตเนสทูเดย์ทุกท่านนะครับผมครูที่นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมมีคลิปโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่ เสริมความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อบริเวณขานะครับรวมไปถึงกล้ามเนื้อบริเวณแกนกลางลำตัวนะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงกล้ามเนื้อแขนไหล่ด้วยนะครับโดยเราจะใช้อุปกรณ์เก้าอี้นะครับเป็นเก้าอี้แบบไม่มีพนักพิงหรือมีก็ได้นะครับเปิดว่าผมเองมีเก้าอี้แบบไม่มีพนักพิงแต่ใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับก็วันนี้มีประมาณ 3-4 ท่าเดี๋ยวเรามาลองฝึกกันเลยนะครับสำหรับท่าแรกนะครับเป็นท่ายกเข่านะครับง่ายๆนะครับเริ่มต้นให้ทุกท่านนั่งนะครับเท้ากว้างประมาณช่วงสะโพกเรานะครับนั่งตัวตรงเน้นว่านั่งหลังตรงนะครับตัวไม่พิงเก้าอี้นะครับหากมีพนักพิงนะครับโอเคจากนั้นนะครับมือนะครับตั้งกาดไว้นะครับหรือจับสะโพกก็ได้นะครับแต่ผมขออนุญาตตั้งกาดแล้วกันโอเคเราจะเริ่มกันเลยนะครับ1 2 3 go นะครับยกเข่าง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับสลับขวาซ้ายขวาซ้ายนะครับสำหรับท่านที่ทรงตัวลำบากใช้มือจับเก้าอี้ได้เลยนะครับทุกท่านจะรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อนะครับช่วงต้นขานะครับด้านหน้านะครับสามารถฝึกได้นะครับเซตละ15ครั้ง20ครั้งนะครับหรือ30ครั้งก็ได้นะครับหรืออาจจะเล่นเป็นรูปแบบการจับเวลาก็ได้นะครับผมนะครับหรือสามารถนะครับหากเรานะครับเพิ่มแขนเข้าไปนะครับแขนข้างเดียวกับขาที่ยกก็ได้นะครับหรือสลับก็ได้นะครับคนละข้างกับที่ยกนะครับหรือ2ข้างนะครับสำหรับท่าแรกนะครับเป็นท่ายกเข่านะครับโอเคในส่วนของท่าที่2นะครับเป็นท่าฟรอนท์คิกไปด้านหน้านะครับเช่นเดิมนะครับเอามือจับเก้าอี้ก็ได้จับสะโพกลำตัวก็ได้หรือตั้งกาดก็ได้นะครับพร้อม1 2 3เตะขาไปด้านหน้านะครับสลับข้างนะครับจังหวะเตะนะครับเราจะไม่กระชากแรงเกินไปนะครับเกรงลำตัวไว้แล้วก็ออกแรงจากกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้านะครับรูปแบบการฝึกก็เป็นจำนวนครั้งก็ได้เช่นเดิมนะครับ15ครั้ง20ครั้งนะครับ30ครั้งก็ได้นะครับผมหรือจับเวลาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับฝึก3เซตนะครับนะครับสามารถใช้แขนได้เช่นกันครับเตะแล้วนะครับเหยียดแขนไปด้านหน้านะครับ2ข้างก็ได้นะครับโอเคนะครับลักษณะนี้นะครับหรือจะเป็นยกแขนก็ได้นะยกขึ้นโอเคนะครับโอเคนะครับลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับท่าที่3ก็เดี๋ยวเราจะเป็นท่ายกเข่านะครับอีกครั้งนึงนะครับยกเข่าแล้วก็บิดตัวนะครับกลางศอกปลายนิ้วมือสัมผัสกันเบาๆนะครับจากนั้นยกเข่าขวาขึ้นมานะครับแล้วก็บิดไปทางด้านขวาสลับนะครับช่วยบริหารกล้ามเนื้อนะครับแกนกลางลำตัวไปด้วยจังหวะออกแรงหายใจออกไว้นะครับบิดไม่กระชากนะครับเป็นไงบ้างครับหรือจะเป็นเตะก็ได้นะครับเตะแล้วบิดลำตัวทุกท่านจะรู้สึกบริเวณทั้งกล้ามเนื้อด้านข้างลำตัวด้วยนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับโอเคนะครับผมอีกหนึ่งท่านะครับก็จะเป็นท่านะครับแตะเท้าออกด้านข้างใช้ส้นเท้าแตะนะครับเหยียดออกข้างลักษณะนี้นะครับยืดออกไปยืดออกไปยืดออกไปสามารถยกแขนได้สลับข้างนะครับนั่งตัวตรงนะครับที่สำคัญสองข้างก็ได้นะครับสำหรับแขนของเราหรือว่าจะแตะด้านหน้านะครับได้เช่นเดียวกันนะครับเปลี่ยนแขนลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับเป็นไงบ้างครับก็สำหรับคลิปนี้ผมมาเป็นไกด์ไลน์ให้นะครับเผื่อว่าทุกท่านจะสามารถนำไปนะครับออกกำลังกายฝึกได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญมีข้อดีอย่างมากคือไม่มีแรงกระแทกนะครับไม่มีแรงกระแทกหนักๆที่ไปกระทำต่อข้อต่อซึ่งค่อนข้างจะมีประโยชน์มากๆที่สำคัญเหมาะสำหรับวัยผู้ใหญ่มากๆด้วยนะครับที่เราไม่สามารถจะ
ไปวิ่งแรงๆได้หรือกระโดดจัมป์อะไรได้การออกกําลังกายโดยใช้เก้าอี้นะครับก็มีประโยชน์อย่างมากนะครับเดี๋ยวคลิปวันต่อๆไปผมจะมาแนะนําเพิ่มเติมท่าฝึกกับเก้าอี้ให้อีกนะครับผมเพราะว่าสามารถฝึกพวกแขนได้หรือกล้ามเนื้ออื่นๆได้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณที่รับชมไปแล้วครับขอบคุณครับ